อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Love Series เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะคนที่เมียจ๋าชอบที่สุดคือพี่ชายเอ๊ะเอาคืนมานี่มือถือเครื่องนี้เหมือนเมียจ๋าที่ถูกคนแย่งไปมือถือถูกแย่งนายยังรู้จักแย่งคืนฉันบอกให้ก็ได้พี่จือชงมีแฟนข้างนอกเยอะมากเขาเบื่ออาเฟิงแล้วก็จะทิ้งแล้วไปหาคนอื่นถึงตอนนั้นเมียจ๋าของนายจะเหมือนหมาแมวข้างถนนไม่มีใครเอาเมียจ๋าจะกลายเป็นหมาแมวข้างถนนไม่ได้นะเมียจ๋าพี่ชายอย่าแยกเมียจ๋าของผมไปกำลังจะพูดมั่วๆไม่ได้นะไม่มีมารยาทเมียจ๋าฉันรู้วันนี้วันเกิดเธอที่เอาต้นมะม่วงมาให้รอมันโตขึ้นเธอจะได้เด็ดมะม่วงกินเมียจ๋ารับมันไว้สิขอบคุณนะอาว่างแต่เย็นนี้ฉันมีธุระนายเอากลับไปก่อนนะเออเธอเต็มใจรับดอกไม้แต่ไม่เต็มใจรับต้นมะม่วงของฉันอาจีจอดรถก่อนครับคุณโจอาเฟิงได้เวลาแล้วขึ้นรถเถอะเอาว่างนายกลับบ้านไปก่อนดึกๆฉันจะไปหาอย่าดื้อสิฉันจะซื้อลูกชิ้นปลาแกงกะหรี่มาให้กลับไปก่อนเถอะอย่ามัวยืนอยู่เมียจ๋าอว่างจอดรถจอดรถรีบจอดรถอว่างเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเมียจ๋าเธออย่าเมินฉันสิอว่างจะพากลับบ้านนะอย่าร้องนะที่ฉันพูดไปแกทำหูทวนลมเหรอฉันบอกแล้วว่าอย่าคบอาเฟิงแกก็ไม่ยอมฟังพ่อครับผมไม่รู้จริงๆว่ามีปัญหาอะไรทำไมถึงห้ามผมพบอาเฟิงเมื่อกี้แกก็เห็นเนี่ยเอาว่างคนนั้นเพื่อเมียของเขาแล้วจับรถโดยไม่กลัวอันตรายนี่ก็อยากทับเขาตายเหรอผมไม่รู้ว่าเขาจะบ้าแบบนั้นแกจะไม่รู้ได้ยังไงเอาว่างน่ะเป็นห่วงเมียจ๋าของเขามากตอนนี้แกแย่งมาเขาต้องเสียใจแน่ๆพ่อครับใครก็รู้ระหว่างพวกเขาเป็นไปไม่ได้ทำไมพ่อถึงเป็นห่วงเขาจังคนนอกไม่รู้คนคิดว่าเขาเป็นลูกพ่อแกจะชงนี่พอได้แล้วก็มันจริงไอ้โง่น่ะรู้จักความรักชายหญิงด้วยนะโอเคถ้าผมไม่จีบอาเฟิงแล้วอาเฟิงจะคบกับเขาเหรอให้ผมแคร์ความรู้สึกเขาเขาเป็นคนโง่ทำไมผมต้องแคร์ความรู้สึกเขาด้วยแม่แกว่าพี่แกแบบนั้นพ่อว่าไงนะใช่แล้วเอาว่างเป็นพี่ชายต่างแม่ของแกไม่แคร์ความรู้สึกเขาไม่ได้ฉันยิ่งไม่อยากให้พวกแกพี่น้องผิดใจกันเพราะผู้หญิงแม่ครับพ่อเขาพูดอะไรคุณก็เหลือเกินฉันอุตส่าห์อดทนไม่พูดเรื่องอว่างเป็นพี่จือชงจู่ๆคุณก็พูดออกมาแค่ความรู้สึกลูกบ้างไหมจือชงรัฐที่จะทำแบบนั้นบีบจนผมไม่พูดไม่ได้คุณเคยคิดไหมว่าจือชงจะยอมรับพี่ชายคนนี้ไหมตอนนั้นคุณก็รังเกียจเขาตอนนี้จะให้จือชงยอมรับเอาว่างเห็นแก่ตัวไปหรือเปล่าใช่ตอนนั้นผมรังเกียจเอาว่างผมทำผิดจือชงก็เหมือนผมในตอนนั้นยอมรับพี่ชายคนนี้ทันทีไม่ได้แต่ผมบอกเขาแต่นั่นดีกว่าพวกเขาพี่น้องต้องผิดใจกันเพราะแย่งผู้หญิงกันนึกเสียใจก็สายไปแล้วและตอนนี้ทำยังไงจือชงกับเอาว่างเจอหน้ากันทุกวันเคยคิดไหมว่าจือชงจะอึดอัดต้องไล่เอาว่างออกคุณถึงจะพอใจเหรอโถ่เอ้ยเอาว่างเขาไม่ผิดอะไรเขาไม่รู้อะไรเลยจะให้เขาเสียสละยอมให้จือชงเหรอไรเหตุผลสิ้นดีจะให้คนผิดปกติยอมให้คนปกติเนี่ยนะใช่สิคุณพูดมีเหตุผลตลอดแหละแต่คุณอย่าลืมนะที่เป็นอย่างวันนี้ทั้งหมดก็เป็นเพราะคุณจือชงกับเอาว่างเป็นเจ้านายกับลูกน้องมาตลอดไม่มีความเป็นพี่น้องเลยที่คุณยอมพูดเพราะคุณอยากชดเชยความผิดในอดีตThank you.
ปุบปับก็ยอมรับได้ยากแล้วแม่นายก็เหมือนกันอยู่ดีๆก็บอกว่าพ่อนายมีผู้หญิงอีกคนแถมมีลูกชายด้วยแถมพญาอ่อนอีกพ่อนายลำเอียงเกินไปแล้วเพื่อชดเชยให้เอาว่างให้เขามีความสุขแม้แต่เรื่องความรักยังให้นายถอยน้าไม่ต้องพูดแล้วเอาว่างคนนั้นเป็นเพื่อนนะไม่เท่าไหร่แต่บอกว่าเป็นพี่ชายผมบอกตามตรงผมรับไม่ได้ต่อไปนายจะรับมือกับพี่พญาอ่อนยังไงน้าว่าควรทำไงเขาให้นายยกอาเฟิงให้เขาที่ผ่านมาพ่อรู้สึกติดค้างเขาไม่ใช่ผมไม่ต้องรับผิดชอบนายพูดถูกความจริงทุกเรื่องพ่อนายเป็นคนก่อไม่ควรดึงนายเข้าไปเกี่ยวพ่อจะทำยังไงผมไม่สนให้ผมถอดใจจากอาเฟิงไม่มีทางอาว่างยังเจ็บมืออยู่ไหมถ้าเจ็บก็ต้องบอกนะไม่งั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นเจ๊เหลียนจะเสียใจฉันไม่บอกใครก็ไม่มีใครรู้หรอกเป็นอะไรอาว่างเมียจ๋าเธอไม่ต้องการฉันแล้วเหรอไม่มีทางหรอกวันเกิดเมียจ๋าเมื่อก่อนฉลองกับฉันลุงหนอนอ้วนพี่ลิซ่าทุกปีแต่วันเกิดเมียจ๋าปีนี้ฉลองแค่กับพี่ชายเขาอวยพรวันเกิดเลี้ยงข้าวฉันก็เป็นเรื่องปกตินะแถมฉันก็ไม่ได้ไปดอกไม้ที่เขาให้ก็อยู่บนรถฉันไม่ได้เอามาด้วยแล้วมะม่วงต้นนี้เธอเอาหรือเปล่าล่ะของขวัญวันเกิดที่นายให้ฉันฉันต้องเอาสิดีจังดีจังถือไว้จะช่วยถือกระเป๋าให้นะต่อไปฉันจะรดน้ำให้ต้นมะม่วงทุกวันเลยต่อไปมันจะโตขึ้นตอนมีมะม่วงเยอะๆเมียจ๋าต้องชอบกินมากแน่ๆถ้ามะม่วงออกผลจริงๆฉันจะกินกับนายเออดีจังฉันจะได้กินมะม่วงกับเมียจ๋าต้องหวานและอร่อยมากแน่ๆดีจังดีจังอ้าวเอ๊ะเอ้ยนี่พระคังทำอะไรกับเบลจังก็ถังนั่นอะไรไปกินข้าวฉลองวันเกิดกับจือชงไม่ใช่เหรอตอนแรกก็ใช่ได้กุหลาบ99ดอกด้วยฮะหมายความว่ายังไงไม่เหลืออะไรแล้วก็เลยพาอาว่างกลับบ้านแล้วกุหลาบ99ดอกล่ะกลายเป็นต้นมะม่วงไปแล้วเนี่ยตายจริงเมื่อเช้าของขวัญที่อาว่างห่อสมิธคือไอ้นี่เหรออย่าไปว่าเขาเลยค่ะกิ่งมะม่วงกิ่งนี้อาว่างได้มาอย่างยากลำบากเขาอยากให้มันเป็นต้นมะม่วงให้หนูได้มีมะม่วงสดๆกินกิ่งไม้นี่ไม่มีรากไม่มีหนอมันจะกลายเป็นต้นไม้ที่มีผลได้ยังไงพ่อแกพูดถูกนะไม่มีรากไม่มีหนอกับคนโง่แบบนั้นจะมีความรักได้ยังไงใช่ไม่ว่าเอาว่างดีกับแกแค่ไหนพวกแกก็ไม่ลงเอ่ยกันเอาว่างเขามีน้ำใจจะให้หนูปฏิเสธไปเหรอคะโถเอ้ยเดิมทีเย็นนี้แกกับจื่อชงจะได้ใช้เวลาด้วยกัน2คนเพราะไอ้โง่นั่นเข้าไปแทรกก่อเรื่องวุ่นวายแกยังช่วยพูดให้เขาอีกอาว่างดีกับหนูมากหนูไม่อยากทำร้ายเขาเอาละเอาละแล้วไม่พูดเรื่องจื่อชงแล้ว แล้วแกจะอยู่กับอาว่างแบกภาระไปตลอดชีวิตเลยครั้งนี้พ่อแกยังเห็นด้วยกับแม่แกยังจะคิดอะไรอีกหนูต้องหาวิธีที่จะไม่ทำร้ายอาว่างแล้วทำให้เขาค่อยๆเข้าใจเอ้ยไอ้โง่นั่นทึ่มขนาดนั้น ไม่มีทางเข้าใจหรอกถึงต้องอดทนยังไงล่ะคะถ้าพ่อแม่เลิกยุ่งกับหนูหนูจะสบายกว่านี้เอาเฟิงกินข้าวได้ยังหนูไม่กินพ่อแม่กินเถอะพี่ชายอรุณสวัสดิ์ต่อไปอย่าเรียกฉันว่าพี่ชายได้ไหมไม่ให้เรียกพี่ชายให้เรียกอะไรจะให้เรียกน้องชายเหรอเมียจ๋าถึงแล้วเมียจ๋าเมื่อเช้าขอบใจนะไม่ออกมาเหรอฉันใช้ตัวนี้ลงก็ได้บ๊ายบายพี่ชายคุณจะแต่งงานกับเมียจ๋าไหมคุณจะไม่แต่งงานกับเขาเพราะคุณเบื่อเขาแล้วก็จะทิ้งเขาเหมือนทิ้งหมาแมวข้างถนนใช่ไหม
ฉันกับอาเฟิงเป็นยังไงไม่ต้องบอกนายคุณจงอรุณสวัสดิ์ค่ะหรือที่คุณอันพูดจะเป็นเรื่องจริงนะเข้ามาคุณอันโหฝ่ายธุรการทำงานเร็วจังมาเร็วขนาดนี้เชียวใช่แล้วหลอดไฟเสียใช่ไหมใช่อันนี้แต่ตอนนี้เหมือนจะดีแล้วแต่บางครั้งมันก็กระพริบนะอ๋อง่ายมากเปลี่ยนใหม่ก็ได้แล้วเอาว่างเมื่อวานวันเกิดเมียจ๋าสรุปนายได้เอาของขวัญไปให้เขาไหมให้สิเมียจ๋าไม่ได้ไปกินข้าวกับพี่ชายไม่รับดอกไม้ของพี่ชายรับแต่ของขวัญของผมต้นมะม่วงต้นนั้นงั้นเหรองั้นก็ดีแล้วตอนนี้เมียจ๋าจะไม่กลายเป็นหมาแมวข้างถนนแล้วใช่ไหมใช่แล้วล่ะแค่นายพยายามจับตาดูเมียจ๋าอย่าให้พี่จื่อชงมีโอกาสหลอกเขาให้เอาเฟิ่งเป็นเมียจ๋าของนายตลอดไปก็ไม่มีใครทำร้ายเขาได้แล้วผมจะปกป้องเมียจ๋าเองอ่ะเสร็จแล้วฉันรู้นายต้องมีวิธีถ้าไม่มีอะไรผมไปก่อนนะบาย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 นั่งด้วยได้ไหมนั่งกับผมไม่เป็นตัวเองเหรอเปล่านี่ที่จริงเมื่อวานอาว่างพุ่งเข้ามาจับรถผมเองผมก็หยุดรถทันทีแล้วผมไม่ได้ทำผิดนะจะไม่ได้โทษคุณแต่พ่อผมด่าผมทั้งคืนยังไงอาว่างก็เป็นคนช่วยชีวิตพ่อคุณท่านไม่อยากเห็นเขาเป็นอะไรอยู่แล้วช่างเถอะอย่าพูดเรื่องนี้เลยวันนี้วันเสาร์อากาศก็ดีตอนบ่ายเราออกทะเลไปฉลองวันเกิดกันดีไหมเมื่อวานเอาว่างบาดเจ็บเพราะฉันว่าอย่าดีกว่าผมไม่เข้าใจเลยผมเข้ากับคุณมีปัญหาตรงไหนเว้นแต่คุณอย่าแต่งงานเป็นเมียอาว่างเราอย่าพูดเรื่องนี้เลยดีกว่าค่ะผมรู้คุณดีกับเขาแต่จะแค่แต่ความรู้สึกเขาจนไม่มีแฟนไม่ได้คุณต้องคิดเพื่ออนาคตตัวเองด้วยฉันไปเก็บของก่อนนะคุณหวงคุณก็อยู่ด้วยเหรอผมขึ้นไปก่อนนะเมียจ๋าวันนี้วันเสาร์หลายคนเลิกงานแล้วเธอจะกลับหรือยังแล้วกลับเคหะเสียงว่างปั่นจักรยานคู่เราไม่ได้เล่นด้วยกันนานแล้วไปเถอะนะเอ็นี่มือถือฉันดังผมรอที่โถงใหญ่เอาว่างถึงจะเป็นวันเสาร์แต่ฉันต้องอยู่ทำงานต่ออีกหน่อยนายกลับไปก่อนนะงั้นฉันอยู่เป็นเพื่อนนะงั้นนายไปซื้อของกินเราต้องกินนะจะอยากกินอะไรล่ะแซนด์วิชเมียจ๋าเธอไม่ได้บอกจะเอาแซนด์วิชอะไรอ๋อไข่มะเขือเทศคิดว่าต้องรอจนมืดซะอีกไปเถอะเราไปขับเรือเล่นแล้วไปกินอาหารทะเลก่อนเรามาโปรแกรมเยอะจังชดเชยฉลองวันเกิดให้คุณต้องเต็มที่สิเมียจ๋าฉันกลับมาแล้วเมียจ๋าล่ะเอาว่างนายมันไม่ได้เรื่องปล่อยให้เมียจ๋าคลาดสายตาเขาไปกับจื่อชงแล้วไม่ใช่หรอกเมียจ๋าต้องอยู่ทำงานที่บริษัทยังบอกให้ซื้อแซนด์วิชให้อยู่เลยเขาจะไปกับพี่ชายได้ยังไง
ดูเองสิว่างฉันมีธุระด่วนไปก่อนนะนายกลับบ้านเถอะจื่อชงนัดเอาเฟิ่งไปเที่ยวเขาจงใจสลัดนายทิ้งมิเอานายแล้วแล้วพี่ชายจะหลอกเมียจ๋าไหมเมียจ๋าจะกลายเป็นหมาแมวข้างถนนไหมคุณอันบอกผมหน่อยว่าพวกเขาไปไหนผมจะไปช่วยเมียจ๋ามีอะไรคะอ๋อเปล่ามาผมสอนขับเรือฮะสอนฉันเหรอเฮ้อวันนี้ผมแค่อยากกินข้าวกับคนเงียบแล้วออกทะเลด้วยกันฉันควรโทรหาเอาว่างหรือบอกเขาหรือเปล่าชาติที่แล้วคุณติดค้างเขาเหรอคุณทิ้งโน้ตไว้ที่โต๊ะแล้วนี่เดี๋ยวเขาก็กลับบ้านเองแล้วมาผมสอนขับเรือนะสอนฉันเหรอไม่ต้องกลัวมาผมจะไปอ่าวสากูอะไรนะอ่าวสากูมีอ่าวสากูที่ไหนพี่ชายหลอกเมียจ๋าไปอ่าวสากูก่อนลำมารีบออกรถเร็วสิฮะพี่นายล่อลวงน้องสะใภ้เร็วเกินไปแล้วนะได้วางใจได้เลยน้องชายฉันจะไปส่งที่ท่าเรือเกาะรอบนอกรับรองท่านเรือไปเกาะลำมาเที่ยวถัดไปแน่แล้วก็ที่นั่นคืออ่าวสากูไม่ใช่สากูคณะกรรมการชนบทเกาะลำมาฉันไม่สะดวกรับสายทิ้งข้อความไหมคะเดี๋ยวจ๋าฉันเอาว่างนะเธอไม่ต้องกลัวฉันมาถึงอ่าวสากูแล้วฉันจะไปหาเดี๋ยวนี้แหละพี่สาวเคยเห็นผู้หญิงที่ผมยาวๆสูงประมาณนี้หน้าตาสดใสน่ารักและชอบยิ้มบ้างไหมฉันนี่ไงจ๊ะมีคนอื่นไหมไม่มีอ่ะมีแค่ฉันคนเดียวขอบคุณครับจนมาถูกที่แล้วที่นี่คืออ่าวสากูจริงๆ Happy Birthday ขอบคุณคุณดำน้ำมาหลายปีเคยเห็นกองทัพกุ้งปูไหมอะไรคือกองทัพกุ้งปูเหรอทหารกุ้ง แม่ทัพปูเฮ้ย คนอื่นหัวเราะแล้วเอาลงเถอะเออทษทีค่ะตอนเด็กๆฉันเล่นกับอาว่างบ่อยๆเป็นอดีตไปแล้วโตแล้วทำเรื่องเหมือนเดิมไม่ตลกแล้วถูกหัวเราะย่อแทนก็จริงโตแล้วต้องอยู่กับความเป็นจริงวันนี้ฉลองวันเกิดให้ฉันนี่นาอย่าพูดเรื่องพวกนี้เลยโอเคใครพูดถึงอีกก็ถูกจับโยนลงทะเลโอเคพี่ชายผมขอเข้าห้องน้ำได้ไหมครับทางไหนเลี้ยวซ้ายขอบคุณครับตอนนี้กินง่ายๆตอนเย็นก็เฮ้ยเป็นอะไรไหมเนี่ยเจ็บจังเลยเจ็บแบบว่าไม่ตายดูท่าหน่อยสิจ้าเอ๋ไหนเออ
จ้าหมากินของไหว้เจ้าไม่ได้นะกินไม่ได้เจ้าหมากินไม่ได้นะกินไม่ได้นะรู้ไหมฮะแกหิวเหรอฮะฉันใช้20หยวนซื้อน้องไก่ให้แกนะไอ้ไก่วัยเจ้าก็ขโมยเหรอผมไม่ได้ขโมยเจ้าหมาหิวผมใช้20หยวนซื้อน้องไก่ให้มันกินเฮ้ยมานี่เร็วมีคนขโมยของไป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 นอนแล้วคุณได้ยินไหมเสียงเหมือนอว่างเลยไม่มีทางนี่ก่อนลามานะช่วยด้วยเมียจ๋าไม่ใช่แล้วเสียงอว่างจริงๆด้วยพวกคุณทำอะไรกันไม่อยู่ฉันแจ้งความนะเมียจ๋าช่วยด้วยอว่างรีบลงมาระวังด้วยเจ็บตอนปีนขึ้นต้นไม้เมื่อกี้เหรอไม่ใช่เมื่อกี้ตอนตามหาเธอถูกจักรยานชนจนล้มนะเมียจ๋ากลับบ้านเธอฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วไปเถอะโอเคโอเคฉันพานายกลับจือชงขอโทษนะช่างเถอะเที่ยวต่อก็ไม่สนุกอ่ะผมไปส่งนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรานั่งเรือกลับนายมาเกาะลำมาคนเดียวได้ยังไงเนี่ยฉันรู้ว่าเธอมาอ่าวสากูฉันกลัวเธอกลายเป็นหมาแมวข้างถนนฉันตั้งใจมาปกป้องเธอนะหมาแมวข้างถนนอะไรอ่ะมีวันหนึ่งฉันถามพี่ชายว่าเขาจะแต่งกับเธอไหมเขาไม่ตอบฉันฉันกลัวหลังจากนี้เขาจะทำเหมือนคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวพอเลี้ยงจนเบื่อแล้วก็ไล่พวกมันออกจากบ้านไม่เอาพวกมันแล้วพวกมันจะน่าสงสารฉันไม่อยากให้เมียจ๋าน่าสงสารเหมือนหมาแมวข้างถนนนี่นานายมาไกลขนาดนี้คงเหนื่อยมากคนพวกนั้นก็เหลือเกินแค่น่องไก่น่องเดียวทำอย่างกับไล่จับโจรทำเกินไปแล้วยังเจ็บเข่าอยู่ไหมไม่เจ็บแล้วแต่ฉันอยากนอนหลับง่วงก็นอนเถอะถึงแล้วจะเรียกเจเหลียนดึกแล้วมาหาฉันมีอะไรเหรอเอาว่างหลับหรือยังคะวิ่งมาทั้งวันหกล้มจนถลอกไปหมดพอขึ้นเตียงก็หลับปุ๋ยครั้งนี้ก็เพราะเธออีกแล้วไม่ต้องห่วงค่ะหนูจะไม่ให้เขาเจ็บเพราะหนูอีกเฮ้ยฉันก็อยากแต่มันต้องมีวิธีที่ว่างเป็นแบบนี้เพราะหนูไม่ดีหนูผิดเองหนูไม่เข้าใจความคิดเขาอย่างจริงจังไม่นึกถึงความรู้สึกเขาบอกตามตรงนะคะยิ่งเขาดีกับหนูหนูยิ่งรู้สึกผิดความรู้สึกที่เขามีต่อหนูหนูไม่สามารถใช้คืนได้ขอโทษค่ะเจ้เหลียนคุณก็รู้ว่าหนูไม่มีทางแต่งงานกับเขาเธอไม่ต้องขอโทษฉันหรอกเรื่องนี้ฉันรู้ดี
แต่เอาว่างลุ่มหลงเธอมากกว่าเดิมฉันกังวลกว่าเธออีกหนูก็เลยอยากปรึกษาคุณต้องหาวิธีทำให้เอาว่างเข้าใจว่าสักวันหนูต้องไปจากเขามีวิธีอะไรเหรอเอาว่างเป็นเด็กความรู้สึกของผู้ใหญ่มันซับซ้อนไปหนูว่าอธิบายยังไงเขาก็ไม่เข้าใจหรอกถ้าหักดิบตัดขาดกับเขาหนูก็กลัวว่าเขาจะรับไม่ได้กลัวจะทำร้ายเขาหนูก็เลยจะหาวิธีประนีประนอมคือหนูย้ายออกไปหวังว่าเขาจะค่อยๆห่างหนูไม่ได้ผลหรอกคราวก่อนเธอไปอเมริกาตั้ง4ปีเขายังไม่ยอมแต่งกับอาฮาวจะรอเธอกลับมาให้ได้ครั้งนั้นเพราะหนูเอาเงินแต่งเมียของเขาไปหนูบอกเขาว่ารอหนูกลับมาค่อยแต่งงานเขาก็เลยเข้าใจผิดดึงดันทำแบบนั้นครั้งนี้หนูจะไม่พูดสีสัวเพื่อให้อวังตัดใจจากเธอยอมย้ายออกไปก็มากพอแล้วฉันจะคัดค้านได้ยังไงแต่เธอว่าแบบนี้จะได้ผลเหรอก็ต้องลองดูค่ะดีกว่าไม่ทำอะไรเลยหวังว่าหลังจากหนูไปแล้วเขาจะค่อยๆลืมหนูซินดี้แอนด์ไฮดี้ไม่เพียงต้องการตีตลาดเครื่องประดับซีซั่นหน้าอยากทำเสื้อผ้าชายแผนนี้ผมอยากให้อาเฟิงทำฉันไม่ค่อยรู้เรื่องเสื้อผ้าผู้ชายฉันว่าอันฉีเหมาะสมกว่าค่ะอันฉีคุณออกไปก่อนผมมีเรื่องจะคุยกับอาเฟิงได้ค่ะเธอจะออกไปก่อนไม่ใช่คุณไม่มั่นใจในแผนนี้แต่คุณจงใจหลบหน้าผมตอนนี้ใช่ค่ะเพื่อว่างอีกแล้วคุณก็เห็นว่าเขาเป็นห่วงฉันแค่ไหนเขาห่วงคุณผมไม่ห่วงคุณเหรอฉันรู้ว่าไม่มีสิทธิ์ขอให้คุณเห็นใจเอาว่างแต่เขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดฉันไม่อยากทำให้เขาเสียใจเพราะฉันขอเวลาฉันหน่อยฉันเช่าห้องของอาเฉิงแล้วฉันจะย้ายไปอยู่ชั่วคราวรอให้เอาว่างจินที่ไม่มีฉันอยู่พอละในเมื่อคุณตัดสินใจแล้วผมจะขอรบคุณขอบคุณถ้าคุณคิดว่าเจอหน้าผมแล้วบ้ามางั้นแผนนี้คุณทำกับอันฉีได้ค่ะเชิญข้างในเลยงานเลี้ยงโปรโมทเครื่องแต่งกายชายซินดี้แอนด์ไฮดี้สวยนะคะชุดสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะสวยนะคะแบรนด์นี้ยังไงบ้างสวยทุกคนเลยมากเลยค่ะมากแล้วอันนี้น่ามากคนได้พุ่งดอกไม้เนี่ยแม่คุณเอิ้นเชิญทางนี้ครับชุดคุ้นคุ้นตาเนาะแต่สีผมนี่เด่นกว่าเยอะเลยตายจริงเธอรู้ว่าคืนนี้ทุกคนใส่ซินดี้แอนด์ไฮดี้อาจจะซ้ำกันง่ายไม่ได้จดว่าใครใส่แบบไหนเหรอฉันจดนะคะเธอจดแล้วทำไมฉันซ้ำคนอื่นก็คุณป้าคะหนูมีวิธีค่ะตามหนูมานะเอ๊ะแม่แกไปไหนน่ะต้องไปเปลี่ยนชุดอยู่แล้วโถเอ้ยทำบ้าอะไรเดี๋ยวพวกนักข่าวรู้ก็เอาไปใส่ใครอีกบอกว่าชุดราตรีของแม่แกเหมือนชุดไปเว้ยคราวนี้นะเดี๋ยวคือจริงๆว้าวสวยจังเลยนะคะมีแต่คนสวยๆโอ้โหเฮเลนเพิ่มผ้าคลุมไหล่แล้วสไตล์เปลี่ยนไปเลยนะสวยคูณ10ไปเลยตายเข็มกลัดนี่เมื่อกี้อันฉีติดอยู่ไม่ใช่เหรอแม่เข้าใจผิดแปลงแต่ก็สวยดีนะแปลกดีเรดกับผ้าคลุมไหล่เป็นของซินดี้แอนด์ไฮดี้จับคู่ได้เพอร์เฟคมากเลยครับฉันจับคู่แบบนี้เพราะอันฉีออกแบบให้การตอบสนองด้านแฟชั่นของเขาเร็วมากค่ะคุณป้าชมเกินไปแล้วค่ะนั่นสิคะแบบนี้ดูมีสง่าราศีขึ้นเยอะเลยอันฉีนี่จะหล่อคุณชมคุณอันถามรูปหน่อยนะครับโทษได้ใหญ่มากเลยค่ะโอเคนะครับยิ้มได้ค่ะได้มากสวยเลยค่ะขอบคุณเต้นรำสักเพลงนะครับไม่หรอกค่ะไปชวนคนอื่นเถอะปฏิเสธผมต่อหน้าคนมากมายผมอายนะจือชงนี่พูดไม่ฟังเลยจะคบอาเฟิงให้ได้
คุณก็รู้นิสัยลูกชายดียิ่งกดดันเขายิ่งต่อต้านพวกคุณจะทะเลาะกันไปทำไมคุณก็เอาแต่ให้ท้ายลูกฉันไม่ได้ให้ท้ายฉันก็ไม่ชอบไปจื่อชงอยู่กับอาเฟิงฉันไม่อยากได้คนจากเคหะเป็นสะใภ้หรอกคุณจะไปบอกลูกเหรอจะขายหน้าเองทำไมล่ะคนนั้นหล่อมากจังเลยนะไปชวนเขาเต้นดีไหมอยากให้เขาเป็นส่วนที่สุดในงานจังพ่อครับเรียกผมเหรอแผนของอันฉีกับอาเฟิงฉันดูแล้วนะอ๋อพ่อหมายถึงแผนผลิตเสื้อผ้าของซินดี้แอนด์ไฮดี้เหรออืมแต่พ่อไม่เคยสนใจเรื่องพวกนี้นะเพราะฉันคิดว่าแผนของอันฉีทำได้ดีแกควรทำกับเขาเนอะไม่นะผมว่าอาเฟิงก็ดีนะเพราะบวกความรักไงผมรู้แล้วพ่อพูดแบบนี้คือไม่อยากให้ผมร่วมงานกับอาเฟิงแกเข้าใจก็ดีแล้วถึงผมไม่อยากเจอกับอาเฟิงเพราะเรื่องงานแต่ผมพัฒนากับเขาแน่จือชงนะพ่อครับพ่อลำเอียงแต่เอาว่างไม่ยุติธรรมกับผมนะจือชงแกเกิดบนกองเงินกองทองแต่เอาว่างไม่มีอะไรเลยให้แกยอมเขาแค่อย่างเดียวก็ไม่ได้เหรอที่ติดค้างเอาว่างคือพ่อไม่ใช่ผมอย่าเอาผมไปพูดรวมกับเขาผมไปเองเฮ้ยพี่เขยลำเอียงขึ้นเรื่อยๆอะไรก็ช่วยไอ้โง่นะเฮ้ยคุณซ่งนี่นายตำแหน่งอะไรรู้ไหมชั้นนี้เป็นห้องน้ำพนักงานระดับสูงนายเข้ามาไม่ได้นะผมรู้ว่าชั้นนี้ระดับสูงเมื่อกี้ผมมาส่งจดหมายอ่านไม่ไหวก็เลยเข้ามาขอใช้ห้องน้ำผมล้างมือเสร็จก็ไปขอโทษครับบ๊ายบายท่าทางยังเหมือนกันบอกว่าไม่ใช่พี่นายก็บ้าแล้วพอเลยผมไม่มีพี่โง่แบบนี้ไม่พูดก็ได้ยังไงเขาก็เป็นพี่นายอยู่ดีเว้นแต่เขาจะหายไปฉันกลัวจริงๆว่าพ่อนายไร้เหตุผลขึ้นเรื่อยๆต่อไปอาจแบ่งหุ้นให้เขาด้วยถึงตอนนั้นเราอาจทำงานให้อีกโง่นั่นเขาโง่แต่พ่อไม่โง่เขาทำเพื่ออาวังห้ามนายคบกับอาเฟิงเพราะอะไรเตรียมตัวไว้ก่อนดีกว่านะไม่ว่าจะทางไหนเราควรหาทางไล่อาวังออกนะเรื่องนี้พักเอาไว้ก่อนไปว่ากันทีหลังเฮ้ยนายเป็นหลานฉันฉันอยู่ข้างนายอยู่แล้วมีอะไรบอกมาได้เลยฉันช่วยแน่นอนรู้แล้วครับนะอ้าวเธอสอนอาว่างอ่านอีกรอบนะค่ะนิทานเรื่องเจ้าชายน้อยฉันก็ชอบฟังได้ค่ะอาว่างอ่านตามฉันนะ The Little Prince The Little Prince Chapter 1 Chapter 1ตอนนี้เวียนหัวมากผมอยากเดี๋ยวเอาหลับอย่าหลับอย่าหลับอย่าหลับเอางี้ไม่อ่านอังกฤษอ่านจีนก็ได้อ่านภาษาจีนไม่อ่านจะดูทีวีก็ได้ใช่ใช่นั่นสิฉันซื้อไอติมมาด้วยนะเอางี้เรากินไปดูทีวีไปดีไหมผมอยากนอนมากเลยงั้นเหรองั้นก็ไปอาบน้ำสิอีกแล้วเหรอผมอาบไปสองรอบอาบอีกรอบจะได้สดชื่น นั่นสิผมไม่อยากสดชื่นผมอยากนอนคืนดีทุกคนแปลกยังเลยเปล่านะเราเปล่านะลูกแม่ครับปกติ4ทุ่มแม่ก็บอกให้ผมเข้านอนแล้วดูสิเนี่ย5ทุ่มแล้วยังไม่ยอมให้ผมนอนโถเอ้ยก็คืนนี้มีแขกนี่นาพี่รุ่ยกับอาหาวก็อยู่แกเป็นเจ้าบ้านนี้ไปนอนมันไม่มีมารยาทใช่งั้นก็ได้ผมไปอาบน้ำอีกรอบจะได้ตื่นตัวดีกว่าจะไปได้นี่อีกนานไหมกว่าจะให้เขานอนเขาตื่นง่ายพรุ่งนี้เช้าตอนอาเฟิงขนของฉันไม่อยากให้เขาตื่นเอางี้อยู่ให้ถึงเช้าค่อยให้เขานอนแล้วกันฟ้าผ่าก็ไม่ตื่นแน่ถึงตอนนั้นพวกเราตายก่อนใช่ มันเศร้าอ
ถูทำไมทุกคนดูงิ้วแล้วร้องไห้ล่ะแกเป็นเด็กไม่เข้าใจเรื่องความรักแบบนี้แกไม่เข้าใจหรอกถามว่าความรักคืออะไรผมไม่เข้าใจเลยเหลียงซานป๋อเห็นจู้อิงไถเป็นผู้ชายก็ได้แล้วนี่ฮะแบบนี้ก็ได้เหรอได้สิง่วงจังผมจะนอนเดี๋ยวอย่าเพิ่งนอนอย่าเพิ่งนอนเอางี้ไหมเรามาเล่นเกมกันเล่นเกมกันเล่นแผ่นเกมเต้นกันเอางั้นเลยเหรอสนุกนะเต้นกระดูกกระเดี่ยวอุตายแล้วฟ้าสว่างนกร้องแล้วไก่ขันนะด้วยอาว่างไปนอนเถอะผมไม่เหนื่อยพวกเรามาเล่นหมากรุกเครื่องบินกันแต่พวกเราเหนื่อยมากใช่เหนื่อยมากเลยเหนื่อยมากแกะหนึ่งตัวแกะสองตัวแกะสามตัวแกะสี่ตัวขอบใจมากนะเธอกลับไปนอนเยอะๆเลยตอนบ่ายค่อยไปที่ร้านดูแล้วค่ะอรุณสวัสดิ์ขอบใจนะกรนยังกระโรงสีแม่ทำเบาที่สุดแล้วระวังนะคะเดี๋ยวเอาว่างตื่นรู้แล้วจะดังกระสินชู่เนี่ยโอ้ยจุ๊บๆพ่อจุ๊บๆแบกไปแบกสิเฮ้ยดังเอ้าเฮ้ยนี่กระสินคลาสสิกด้วยงานเข้าผมไม่พับแล้วโอ้ยขอโทษนะจะก็ไม่ได้พับหรอกจะกี้กึ๊ดเชี่ยวเมียจ๋าจามก็ต้องเป็นหวัดแน่ๆโอ้ยเร็วไหนแล้วเร็วเข้าเขาตามมาแล้วเร็วโอ้โหจริงดิเร็วกว่าลิฟต์อีกเมียจ๋าบอกกระเป๋าย่าจะไปเที่ยวเหรอใช่เราจะไปเที่ยวเดี๋ยวเราจะตกเครื่องค่ะไม่ใช่ฉันไม่ได้ไปเที่ยวฉันจะย้ายออกทำไมเอาว่างอย่าเอาแต่ตามติดฉันแจต้องรู้จักพึ่งตัวเองพึ่งตัวเองคืออะไรพึ่งตัวเองคือไม่มีฉันนายก็มีความสุขได้ไม่ได้ฉันขาดเมียจ๋าไม่ได้หรอกเอาว่างฟังฉันนะโลกนี้ถึงจะขาดใครไปก็อยู่ได้เหมือนตอนฉันไปเรียนเมืองนอกนายก็มีความสุขนี่ตอนนั้นฉันคิดถึงเธอทุกวันฉันทำบัวลอยให้เธอด้วยฉันรู้เอาว่างฉันรู้ว่านายดีต่อฉันมากแต่ตอนนี้ฉันอยากย้ายออกไปเหมือนตอนฉันไปเรียนเมืองนอกตอนที่นายไปส่งฉันก็ไม่เห็นเป็นไรวันนี้ก็ทำได้ใช่ไหมเมียจ๋าเธออยากย้ายออกไปใช่ไหมใช่งั้นย้ายเถอะงั้นไปเถอะเมียจ๋าผมเนี่ยอย่ากลับคำเลยไม่ใช่ผมอยากถามเมียจ๋าตอนเลิกงานฉันเอาบัวลอยที่เธอชอบให้เธอทุกวันได้ไหมเอ้ยได้สิตอนเข้างานนายอยากให้ก็ให้สิ
โอ้ไม่ได้เมียจ๋าบอกว่าอยู่บริษัทต้องแยกเรื่องงานเรื่องส่วนตัวผมให้บัวลอยเขาที่บริษัทไม่ได้ได้หรือเปล่าเมียจ๋าเอาเฟิ่งย้ายไปไกลสุดขอบฟ้านายรู้หรือว่าอยู่ที่ไหนสุดขอบฟ้าอยู่ที่ไหนโอเคฉันไปอยู่บ้านพี่เฉิงฉันเช่าห้องว่างของพี่เฉิงอยู่อ๋ออยู่ที่บ้านพี่เฉิงเองเหรอก็ดีเขาเป็นคนดีตอนนี้ฉันสบายใจแล้วเฮ้ยออกรถสิจะรออะไร